ดีค่ะหลังมีเหตุการณ์คนร้ายบุกไปทำร้ายครูคนหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีจนเสียชีวิตในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์นี้ก็สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวเจนซีรีพอร์เตอร์ให้ความสนใจนั่นก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราหลายๆคนที่ต่างก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่จะต้องเช่าหอในการพักอาศัยวันนี้มีมุมมองจากเพื่อนๆมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับการเลือกหอพักอย่างไรให้ปลอดภัยไปติดตามจากรายงานค่ะการเช่าหอพักระหว่างเรียนแทนการเดินทางไปกลับที่บ้านนั้นจำเป็นสำหรับนักศึกษาที่อยู่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดเพื่อให้สะดวกในการเดินทางดังนั้นหอพักที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและทรัพย์สินของผู้เช่าอาศัยอยู่ความปลอดภัยของหอพักนะคะประกอบด้วยหลายปัจจัยปัจจัยแรกก็คือสภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่ที่ไม่รับตาคนปัจจัยต่อมาก็คือระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยก็มีกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ดูน้องๆว่าใครขนของอะไรออกไปกลางคืนหรือเปล่าหรือว่าของหายของลักใครลักขโมยของพี่จะได้ดูให้และตรวจสอบให้ได้นะคะแล้วก็เป็นระบบคีย์การ์ดคือถ้าใครไม่มีคีย์การ์ดเนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นหอได้นอกจากระบบความปลอดภัยของหอพักแล้วการหมั่นสังเกตสิ่งรอบข้างก็เป็นทักษะหนึ่งของผู้พักอาศัยที่จะสามารถป้องกันเหตุเบื้องต้นได้หากพบเห็นสิ่งผิดปกติการที่ห้องเรามีตาแมวค่ะคือถ้าสมมติว่ามีคนมาเคาะห้องเราปุ๊บแล้วเรามีตาแมวเนี่ยเราก็จะส่องดูได้เลยว่าใครมาหาเราเราก็เห็นห้องมันมีผ้าม่านอะค่ะพอเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยห้องฝั่งตรงข้ามมันก็เห็นเพราะว่าหอมันติดกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะป้องกันเซฟตัวเองโดยการเอาผ้าม่านมาปิดไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะครับว่าหมอกทั้งห้องนะครับผมก็จะล็อก2ชั้นนะครับล็อกจากลูกบิดเองเลยแล้วก็จากกุญแจภายนอกล็อกเข้าไปทีนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินในห้องนะครับตรวจทุกคืนนะทุกชั่วโมง2ชั่วโมงมาทีชั่วโมง2ชั่วโมงมาทีนึงก็ไปตรวจดูว่ามันมีดังตรงไหนมีอะไรตรงไหนว่าเขาปิดหน้าต่างปิดห้องปิดหน้าต่างไหมบอกเขาว่าให้ปิดหน้าต่างให้ดีๆแล้วปิดม่านให้ดีๆนอกจากระบบของหอพักทั้งคีย์การ์ดกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั่นคือการใส่ใจและหมั่นสังเกตสภาพแวดล้อมคนแปลกหน้าที่เข้ามาในหอพักและหากพบเห็นความผิดปกติเราควรแจ้งให้ผู้ดูแลทราบทันทีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยสำหรับเพื่อนๆนักศึกษาหรือแม้แต่พี่ๆคนทำงานที่ต้องอาศัยอยู่ต่างถิ่นเชื่อว่าส่วนใหญ่ต้องใช้บริการของหอพักดังนั้นความปลอดภัยของตัวเราเองและความปลอดภัยของเพื่อนร่วมหอพักถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลค่ะเพื่อนๆสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวกับนักข่าวพลเมืองเข้ามาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ